เรื่องของหัวใจของสาวคิตตี้ชิชานะฮะหลังจากเลิกกับหนุ่มเนมปราการนะฮะตอนนี้เปลี่ยนแนวแล้วไปตีชิงจ้ะเรียกว่าเชอร์เอมเข้าใจคิดมากที่สุดดีกว่าคิดไม่ได้มีความใคร่อะไรกับเชอร์เอมอ่ะมันก็เลยบอกว่าจะพัฒนาคิดก็เลยไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปตรงไหนแบบเพราะถ้าตอนนี้คือเชอร์เอมก็คือแบบเหมือนอยู่บนจุดสูงสุดของคนพิเศษแล้วใช่ถึงจะไม่ฟันธงว่าเปลี่ยนรสนิยมเป็นหญิงรักหญิงหลังสะบั้นรักกับนักร้องไฮโซเนมปราการหรือเปล่าแต่นักแสดงสาวคิตตี้ชิชาก็ยอมรับเต็มปากว่านางแบบสาวเชอร์เอมเป็นสาวคนพิเศษที่มากกว่าเพื่อนค่ะซึ่งอดีตแฟนหนุ่มก็รับรู้เพราะทั้งตัวและสาวเชอร์เอมก็ยังควงกันไปทานข้าวแบบพร้อมหน้ากับหนุ่มเนมอยู่เลยล่ะค่ะมันคือความสบายใจอะค่ะจริงๆแค่จะอยากมีคนที่แบบเข้าใจกันคุยกันได้แบบถ้าเราเหนื่อยก็แบบเหมือนทิ้งตัวใส่แล้วเฮ้ยเหนื่อยอะแบบรูปหัวหน่อยอะไรเงี้ยคือถ้ามันจะเบี้ยนขึ้นมาแบบคิดก็ไม่รู้อะก็ถามว่าเออบางทีเอ็มก็น่ารักน่ากอดน่าหอมแก้มอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้แบบมีความรู้สึกลงลึกก็ไม่รู้อะตอนนี้ก็เบรกอยู่เพราะว่าเชอร์เอมแบบคนที่ทำให้เราใจเต้นมากสุดแล้วเราก็จริงๆพูดอย่างนี้ก็ดูแย่เนอะเหมือนแบบในความเป็นผู้หญิงอะค่ะเชอเอมมีความแบบน่ารักน่ากอดกับผู้ชายกะที่บ้านก็อาจจะสบายใจค่ะยังไงไม่ได้มีทางท้องก่อนแต่งอะเคสนี้ทีนั้นถ้ามีหนุ่มๆมาขายขนมจีบทั้งตนและสาวเชอเอมคิตตี้ก็บอกว่ายินดีนะคะถ้าอีกฝ่ายเข้ามาแบบจริงใจและรับได้ในความสัมพันธ์ที่สนิทกันมากๆของตนและเชอเอมส่วนที่ถูกจับตาหลังสาวคิตตี้ควงอีกหนึ่งหนุ่มสมาชิกวงเกสโนวาอย่างหนุ่มนาทีที่เพิ่งสะบั้นรักกับสาวแอรินไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันที่สิงคโปร์นั้นสาวคิตตี้ย้ำชัดว่าเป็นเพียงพี่ชายที่เคารพเท่านั้นค่ะ